มิสเตอร์แมนสวัสดีครับวันนี้พามาทำ DIY กล่องทิชชู่ครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะครับมีทิชชู่มีขวดน้ำมีมีดปลายแหลมแล้วก็กรรไกรนะครับนี่ขั้นตอนวิธีการทำก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าต้องการขนาดเท่าไหนก็แค่ให้แบบใส่ทิชชู่ได้นะครับนี่วัดขนาดปุ๊บโอเคก็ประมาณนี้จากนั้นก็นำมีดมาตัดเลยโอเคปุ๊บก็ประมาณนี้ครับข้อนี้โอเคตัดเข้าไปตอนตัดเนี่ยระวังมีดด้วยนะครับเพราะมันน่าจะคมโอเคจากนั้นก็ใช้กรรไกรตกแต่งนะครับที่เราตัดไว้เมื่อกี้เพราะว่าตัดด้วยมีดเนี่ยมันอาจจะไม่สวยงามโอเคใช้กรรไกรตกแต่งเสร็จแล้วปุ๊บนี่โอเคนะครับจากนั้นก็มาวัดขนาดกับที่เราจะครอบฝากล่องทิชชู่อีกทีนึงก็ใช้มีดตัดลงไปโอเคต่อใช้กรรไกรตกแต่งอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นก็นำกระดาษทิชชู่นะครับมาทำความสะอาดขวดน้ำที่เรากินไว้นะครับเรียบร้อยก็ทดลองปิดดูปุ๊บนี่จะได้กล่องมาประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็เอาฝาออกนะครับกับตัวแกนที่ล็อกฝานะครับปุ๊บโอเคเสร็จแล้วก็นำทิชชู่นะครับมายัดใส่ฝาขวดก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็พับกระดาษทิชชู่ลงไปนิดนึงขั้นตอนการใส่เนี่ยก็บีบขวดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้มันใส่พอดีกับฝาให้มันลงล็อกนี่จะได้อย่างนี้เรียบร้อยครับกล่องทิชชู่ DIY วัสดุง่ายๆนะครับจากของเหลือใช้นะครับอันนี้ทีนี้เราก็ตกแต่งขวดกันนิดนึงโอเคปุ๊บอันนี้ใช้สกอตเทปสีนะครับพันเข้าไปเลยอันนี้ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อจะได้ดูแบบสวยงามยิ่งขึ้นปั๊บโอเคเอาสติกเกอร์มาติดหรืออะไรก็ได้นะครับนี่อันนี้พี่แมนก็ใช้ตัวสกอตเทปพันเอานะครับโอเคหากถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ติดตาม YouTube Mr. Man ให้ด้วยนะครับนี่จะได้เป็นอย่างนี้นะครับกล่องทิชชู่เรียบร้อยครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลย Mr. Man ขอบคุณครับ